เกิดอายุครบ64ปีวันนี้พอดีเลยนะคะแม่ทุมปทุมดีศรีภรรยาของพ่อรองเข้ามูลคดีที่ป่วยไทรอยด์เป็นพิษขั้นรุนแรงจนน้ำหนักตัวลดหวบเหลือเพียง37กิโลกรัมล่าสุดแม้น้ำหนักตัวยังคงที่แต่อาการก็ดีขึ้นเกือบ 100% แล้วแถมยังฟื้นความทรงจำกลับมาได้เหมือนเดิมอีกด้วยนี่ก็เพิ่งจะกลับจากไปพักผ่อนแบบพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัวที่ฮ่องกงมาหมาดๆด้วยละค่ะเวลานี้ไทรอยด์แทบไม่เหลือเลยนะตอนนี้คือหายจากอาการไทรอยด์แล้วเกือบเลยนิดหน่อยแค่นั้นเองคุณหมอเก่งมากเอาอยู่เลยอ่ะและเวลานี้ก็เหลือกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยที่มันต้องแก้ไขกันกล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่แม่ก็เดินทั้งวันนะออกกําลังกายทั้งวันตี 4ตี 5แม่เดินละแล้วเราก็แบบเราก็ยังหัวเราะสดชื่นปรับปรุงตัวเองตลอดนายเตเฮงก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้แม่ทุมมีสุขภาพแข็งแรงค่ะ